ใส่ใจได้แต่มองใส่หมอได้ทั้งปลาใส่ใจไอ้นี่นะฮะสิพาไปกินแกงหน่อมาให้สิพาไปเหลียงฮุบเดี๋ยวก่อนไอ้สิ่งที่เราเห็นมันคือตัวอะไรกันวะเนี่ยเอาล่ะสิ่งที่เราเห็นมันน่าจะเป็นตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยเป็ดวสุธาโอ้โหตัวใหญ่ชิบหายมีเป็ดในเมืองคาบอยด้วยเว้ยเฮ้ยจังหวะนี้กูวิ่งเลยทุกคนฆ่าปีเป็ดในเมืองคาบอยเออกูตายเลยสวัสดีครับเราในช่องนี้เดอะโบนะครับก็กลับมาดูเกมกันนะครับเรียกว่าเกมต่อกันอย่าบอดคาบแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเล่นใส่บุกหนาวหรือซิมเบิ้งฟังทันปะตัวละคร Attack on Titan นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหนะครับสงสัยอันนี้เป็น Attack on Titan ร่างปกตินะฮะเป็นไททันร่างปกตินะครับหรือว่าเป็ดไทยบ้านเราของเรานั่นเองนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่านะครับมันดูสูงเท่าๆกับสูงกว่าเท่าหลอดเลยนะผมว่าสูงเท่าหลอดเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่า Attack on Titan ของเราในตัวธรรมดาเนี่ยเนาะไอ้นี้มันจะดูเหมือนตัวธรรมดาเนาะว่ามั้ยนะครับมันไม่ใช่แบบตัวสีแดงอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันมันเรียกว่าอะไรผมไม่เคยดูนะครับนะแต่นี้น่าจะเป็นตัวธรรมดานะจากที่ผมเคยเห็นแบบผ่านๆ นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าพี่ไททันร่างธรรมดาเนี่ยที่ขาแม่งไม่อยู่กับที่ไม่อยู่นิ่งเลยเนี่ยนะครับนะจะเก่งขนาดไหนนะครับไปดูกันเอาละอันดับแรกผมอยากให้มันเจอกับช้างดูนะครับช้างจะเป็นยังไงนะครับเราดูซิว่า Attack on Titan จะโหดขนาดไหนนะครับช้างชนโอ้โหช้างมันตัวใหญ่กว่าโอ้โหต่อยไปทีนึงนะครับช้างเอ้าช้างตายเฮ้ยต่อยแรงนะเนี่ยนะครับบักไททันตัวนี้นะฮะโอ้โหเอาว่ะดีนะมันไม่กินช้างเข้าไปทั้งตัวถ้าเป็นเรื่องจริงในการ์ตูนเนี่ยคงแดกไปแล้วนะครับนะเอาเราพวกเราคือชนเผ่าคอยวันนี้เราจะมาล่าตัวอะไรวะเนี่ยเป็ดไทยรุ่ยตุ้ม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 โอ้โหจัดการมันโอ้โหโดนต่อยทีเดียวนะครับมาฟุ้งกระจายนะครับโอ้โหโดนนะครับไททันโดนร่าไททันโดนร่าพวกเราโยนหอกใส่บอสวันนี้เราต้องกินเนื้อไททันโอ้โหผมไม่รู้นะครับในการ์ตูนแม่งกินเนื้อไททันกันหรือเปล่านะครับนะแต่ที่รู้นะครับนะได้แถบแดกเนื้อไททันนะครับคนเผาหอยจัดการมันเร็วโอ้โหโยนใส่บอสเร็วดูมันอึดแค่ไหนไปวะนะครับเฮ้ยไม่อึดนี่หว่านะครับนะก็สมจริงอยู่นะครับนะเพราะว่าในไททันตัวธรรมดาก็ไม่ได้อึดใช่ไหมก็ฆ่าได้โดยการอะไรนะสับด้านคอมันมีทักษะของไอ้พวกนักล่าไททันอยู่อะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับนะนะครับโดนสับไปสับหลังคออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เจ๋งดีนะผมว่าเอาครับต่อมาต้องมาเจอกับโอ้โหพระราชานะครับพระราชาบอกฮุ่มคาร์ดิเตียมเครื่องวิงบาลิสตาแล้วนะพวกเราลุยมอนโอ้โหมาร่าไททันนะครับโคตรว่าโอ้โหเราสปาร์ตันโดนต่อยทีเดียวนะครับเละเลยนะครับนะก็ยิงโอ้โหบาลิสตาก็ยิงให้มันไม่ปิวนะครับนะแสดงว่ามันมีความแบบว่าแบบว่าไม่สามารถยิงแล้วปิวได้อะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนี่โอ้โหโดนยิงไปดิไม่เป็นไรนะครับนะแต่เลื่อนรถแน่ๆที่หนูอุ้ยเกือบตายแล้วพระราชาขอจะรอดเจ้านี่มาสู้กับข้าสิตายพระราชาเอาละตอนนี้พวกเราซวยแล้วเหลือนิดเดียวยิงมันให้ตายเรียบร้อยแต่ท่านตายเอาละครับต่อมาไททันได้กลับมาแก้แค้นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแกคิดว่าฉันมีแค่ฉันคนเดียวหรือไงไอ้พระราชาพระราชาบอกอุ้ยขอโทษนะตัวเองเอาละครับตอนนี้ครับเป็นศึกโอ้โหไททันแรงเพียบเลยอ๋อหนีเร็วอ๋อเละมึงรอยกระบาดแล้วจังหวะนี้โอ้โหนะครับนะต่อยทีเดียวแม่งก็ตายสองแล้วเดี๋ยวดูดิฝูงไททันเราไปเล่นหยุดฝูงไททันกันดีกว่าแล้วท่านผู้ชมน่าจะสนุกแล้ววันนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยเอาละเราจะไม่ปล่อยให้ประชาชนถูกกินได้พวกเรารวยอย่าร้านไอ้กับโอ้โหก็เจ๋งอย่าโอ้จะกลับไปทอดเร็วจูสเตอร์คนเจ๋งอ่ะอย่าร้อนเลยก็อย่าโอ้โหเฮ้ยพวกนักล่าไททันผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะครับนะเหมือนเกิดมาเพื่อฆ่าไททันเลยดูดิแม่งเอาดาบปักโอ้โหปักขาอยู่เลยนะครับไททันเออกูตายนะครับนะเฮ้ยพวกเรามาช่วยประชาชนแล้วได้แล้วประชาชนเออกูรอดเฉยเลยโหกูเพิ่งสั่งมองกูเพิ่งรู้ว่าตัวที่กูเห็นมันไม่ใช่นกแพนกวิน
คิดได้ไงวะเอาล่ะนะครับนะท่านผู้ชมน่าจะตกใจนะครับกับตัวละครพิเศษที่ผมไม่ได้เกิดไว้ตอนต้นเรียกนะครับนั่นก็คือไอ้พวกกองกำลังทหารจาก Attack on Titan นะครับนะซึ่งมันมีทั้ง3กองผมรู้จะเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับมีอะไรนะกองกำลังรักษาการเหรอกองกำลังสำรวจกองกำลังสหรัฐเอ้ยสหรัฐทหารนะครับนะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไปอ่านมาอีกทีนึงนะผมจะไม่เคยดูไงถ้ารู้ก็ช่วยบอกใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับนะพวกเอเลนอะพวกเอเลนใช่เป็นพวกทหารหรือเปล่าเป็นพวกกองกำลังไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็บอกเลยว่าถ้าใครอยากเห็นอยากดูตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะแคสอีกทีนึงนะช่วยบอกกันที่ใต้ล่างคอมเมนต์นะครับว่าอยากเห็นทหารสู้แบบคลิปเดียวๆของมันเลยนะครับก็บอกใต้ล่างในคอมเมนต์ได้เนาะเอาละครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับนะเราต้องมาเล่นไททันสู้กับบักหำนี่ก่อนนะครับบักหำอะไรนะไอจแอนนะนี่นะต่อยท้องเข้าไปโอ้โหมันสูงกว่าไอจแอนอีกเว้ยเฮ้ยเนาะเอาดินี่โอ้แกนี่ฉันไม่ใช่ไทเฮ้ยฉันไม่ใช่ใจแอนอย่างพวกแกก็แกคืออะไรฉันคือไททันรู้จักไหมวงจะได้ตุยตูดหน่อยในห้องน้ำเฉยเคยฟังไหมเพลงนี้น้องๆแม่งโคตรเก่าอ่ะเอาละครับต่อมาพวกเราไททันนะครับก็โอ้โหอยู่นอกเมืองนะครับนะต้องปกป้องบ้านเมืองไว้เพื่อคุ้มกันตัวเดียวนะครับนั่นก็คือพ่อหนุ่มทรงแมคโดนัลด์นะครับ ไม่ได้ป้องกันเมืองนะป้องกันไอ้นี่นะครับนะไม่ให้ไอ้นี่โดนทำร้ายนะครับไอ้หนุ่มแมคโดนัลด์เอาล่ะพวกเราทหารเยอรมันเราจะทำการจัดการมันซะอย่าให้พวกมันเข้าไปหาพ่อหนุ่มแมคโดนัลด์ให้ได้โอเคไหมไปลุยเอาครับตอนนี้โอ้โหเราไททันนะครับโอ้โหยิงครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยตกวันแม่งมาหมดอ่ะฉันจะกินแกโอ้พวกเรายิงก็ไปโอ้โหปืนใหญ่ของพวกเราทำอะไรมันไม่ได้เลยโอ้เละแล้วโอ้ใหญ่มันเข้าไปในเมืองได้คุกกันด้วยไหมพอลุมแมคโดนัลด์อยู่กับที่เดี๋ยวนี้ไม่อยู่กับที่อ่ะโอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้โหนะครับไอ้นี่จับไปกับตายนะครับโอ้โหเอาเว้ยยิงเข้าไปวีนาโปยิงเข้าไปโอ้โหปืนใหญ่นะครับโอ้โหปืนใหญ่ของเยอรมันแม่งก็ยิงไม่เข้านะครับเข้าอยู่นะครับนะแต่บอกเลยว่าโอ้พ่อหนุ่มแมคโดนัลด์สู้ตายนะครับพ่อหนุ่มแมคโดนัลด์นะครับถือแฮมเบอร์เกอร์นั่นนี่โดนเตะมานี่แหละโอ้โหทำไมมันอึดจังเลยวะไอ้ตัวนี้เฮ้ยมันอึดจังเลยวะไอ้พ่อหนุ่มแมคโดนัลด์เนี่ยมึงตายไปเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นมันเลยนะครับนะเฮ้ยมันไม่ตายหรอวะเฮ้ยพ่อหนุ่มแมคโดนัลด์โอ้โหเอาอย่างนี้ไม่ต้องคุ้มกันมันก็ได้หรอกมั้งเนี่ยเอามันเป็นตัวรอดจะดีกว่าแล้วเนี่ยมันอึดขนาดเนี้ยเอ้ามันเป็นยูนิตอมตะป่ะเนี่ยเอ้าไม่ใช่นะครับเฮ้ยพ่อหนุ่มแมคโดนัลด์เป็นยูนิตขั้นสูงป่ะเนี่ยงงนะเนี่ยเฮ้ยถ้าท่านลุมตียังไม่ตายนะครับโอ้โหพ่อหนุ่มแมคโดนัลด์เราไอ้หมาไอ้อยากกินแมคโดนัลด์มั้ยท่านอยากกินแมคโดนัลด์โอ้ป้าบอนะครับเอ้าแล้วมันฆ่าไททันได้ไงผมว่าไททันน่าจะต่อยกันตายมากกว่านะครับนะไอ้แบ็คโดนัลด์นี่มันทำอะไรผมยังไม่เคยเป็นฆ่าเลยนะครับเอ้าแล้วที่ตายอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเลือดมึงนวดแหละผมว่ามันต่อยกันเองดูทรงแล้วนี่ยืนให้มันเตะดูดิดูดิมันทำอะไรอ่ะปล่อยมันเลยแบ็คโดนัลด์มันไม่ได้ทำอะไรนะครับมันจะยื่นแบ็คโดนัลด์ให้กินลูกเดียวเลยนะครับเอ้าแล้วมันตายเพราะอะไรเดี๋ยวพวกนี้นะครับเอ้าเอาละครับต่อมาเราไททันนะครับต้องมาเจอกับโอ้โหเผ่า RPG นะครับซึ่งโอ้โหได้เตรียมพร้อมแล้วครับผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วครับเผ่า RPG ซึ่งมีอันนี้นะครับยิง3อันเลยทีเดียวโอ้โห3สีนะครับธนู3สีมีถึง2ตัวนะครับพร้อมมดแล้วก็นี่หัวหน้าใหญ่สุดนะครับโซ่ความตายอาจจะไม่ได้มานะครับเพราะอาจจะทำเครื่องแรกเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าลุยอุ้ยเอาละเว้ยแอนนาซินนะครับโอ้โหวาร์ปเข้าไปหาเลยนะครับนะไม่กลัวเกรงเลยนะครับเอาละมาจะเก่งสักแค่ไหนนะครับตัวสายสู้ของเรานะครับก็คือพวกเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็หัวหน้า RPG นะครับนี่โดนเยือกแข็งเอาละตอนนี้นะอันนี้ต้องทำบาเรียแล้วแหละแล้วเร็วธนู3สีจัดการมันตุ้มเจออุกกาบาตนะครับนะไอ้ดวงจันทร์เอาดินี่โอ้โหยิงเข้าไปนี่สร้างบาเรียนะครับแล้วผมมันจะเข้าวาร์ปไปตรงนี้ไม่ได้โอเคยิงเข้าไปโอ้โหพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยทำไมเราไม่สามารถข้ามผ่านไปได้โอ้ยโดนว่ะโดนบาเรียว่ะโอ้โหโดนบาเรียกันนะครับนะโอ้ยรอยไททันถึงกับรอยนะครับแต่ยังไม่ตายสักตัวนะครับนะเปล่า RPG เนี่ยอยู่ในระดับขั้นกลางอยู่แล้วนะครับนะพวกนี้นะครับยังไม่ถึงแบบว่าขั้นเก่งมากนะครับโอ้โหสู้ไททันยังไม่ได้เลยครับโอ้โหไททันไอ้ตุ่มก็เยอะเกินนะครับตูมโอ้โหโคตรมั่วนะครับเอาละหมอผีสร้างกำแพงบาเรียไว้ไททันแม่งก็บ้าจริงๆเลยมึงจะไปกัดโครงกระดูกที่อยู่ในบาเรียไม่ได้นะเว้ยนะครับโอ้โหตายไอ้นี่ครับนะแม่ง
พังแล้วนะครับนะโอ้โหขี่ลูกกระบาดดีๆขี่ดวงจันทร์ดีๆนะครับตกลงมานะครับนะโดนไททันจัดการนะครับต่อยใส่ดวงจันทร์ล่วงเลยนะฮะตอนนี้เหลือใครเนี่ยเหลือหัวหน้านะครับหัวหน้า RPG นะครับนะยังอยู่นะครับนะนี่มาเอาครับตอนนี้นะครับตัดภาพมานะครับไททันเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าไททันเนี่ยพวกตัวใหญ่นี่สังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือมันจะตีศัตรูได้ยากมากนะครับนะเพราะว่าคนที่สร้างมอดมาเนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องธรรมดาของไอ้พวกใหญ่ทุกตัวใหญ่ๆนะครับมันจะต่อยศัตรูตัวเล็กๆได้ยากมากแต่ถ้าสมมติมันเจอตัวใหญ่ๆด้วยกันมันจะสู้ง่ายนะครับนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับส่วนฝั่ง RPG ก็จะเหลือแค่2ตัวมอผีกับหัวหน้าเผ่า RPG นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไททันสักพักนึงมันก็จะตายแล้วแหละเนาะนะครับไททันบอกเราฉันจะกินโครงกระดูกให้หมดเลยเราให้กระเพาะไปแทะอาหารเอานะครับโอ้โหเอาละงักมันเป็นงักโอ้ผมขอข้ามไปดีกว่าแม่งนานจริงเอาละครับระหว่างใจแอนกับไททันนะครับโอ้โหต้องมาเจอกันนะครับดูซิว่าอุ้ยนะครับแล้วฝั่งใจแอนดูน้อยกว่าแต่บอกเลยว่ามีความสามารถการต่อสู้หลายทักษะมากกว่านะครับดูซิจะเป็นยังไงดูดิมีหมาป่าด้วยนะครับเอาละนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวเต็งของเรานะครับที่จะยืนโง่ๆนะครับดูดิมึงทำอะไรวะเนี่ยเปิดมาก็ล้มกล้วยหัวหน้าลากทิ่มแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับนะตอนนี้โอ้โหไททันรู้สึกว่าเละแน่ๆว่ะคราวนี้เอ้ยเอาวะของขึ้นแล้วเว้ยแกทำอะไรเพื่อนฉันแกทำอะไรเพื่อนฉันนะครับนี่ของขึ้นของขึ้นเอาเว้ยตอนนี้ครับหลอดเล็กเคนก็ยังอยู่นะครับนะหลอดเล็กเคนบอกฮู้ข้าเป็นคนรวมทีมที่นี่มาลงมาที่ข้าสิพวกไททันพวกด่างโง่นี่เอาละครับตอนนี้ไททันได้ยินนะครับนะกำลังรุมหลอดนะครับนะหลอดมามากูจะใช้ดาบฟันหน้ามึงกันแล้วนะครับนะโอ้โหตอนนี้นะครับนะเหลือฝั่งใจแอนนะครับเหลือ4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับนะส่วนไททันเหลือประมาณ4ตัวเท่ากันเอาละตอนนี้นะครับนะเหลือ2แล้วนะครับฟังฝั่งอะไรไม่รู้กูพากไม่ได้แล้วตอนนี้ดูไปแล้วกันดูไปแล้วกันนี่โอ้ขี่คอกันมาเลยครับระวังรอดนะครับนะกับบักยักษ์ของเผ่านางฟ้านี่โอ้2-2เว้ยหลอดแม่งเลือดเหลือเท่าไหร่เฮ้ยหลอดก็เลือดเหลือน้อยแล้วว่ะตอนนี้นะครับนะค่อนข้างที่จะสีสูสีแน่นะครับตอนนี้โอ้โหผมบอกเลยนะต่อหมดทั้งชุดอะไททันลุงไอ้นี่ยังไม่ตายเลยผมบอกเลยลุงไอ้ยักษ์นางฟ้ายังไม่ตายเลยเนี่ยนะครับนี่ไททันก็ไททันดูไททันแม่งใส่หัวมันจับต่อยหน้าแม่งเลยกูจะแดกแม่งให้หมดแล้ววันนี้หัวทิ่มเนี่ยเฮ้ยตายนะครับฝั่งใจแอนนะครับเป็นฝั่งที่ชนะนะครับเพราะว่ามีทักษะมากกว่าส่วนไททันมันเป็นพวกไอคิวน้อยอะมันก็สมควรที่จะแพ้พวกที่มีทักษะการต่อสู้และมีความคิดเป็นของตัวเองมากกว่าอยู่แล้วนะฮะเอาครับต่อมาร้องให้พี่บาเรียเขาสร้างบาเรียตรงนี้แล้วมีไททันรอบล้อมไปด้วยเยอะๆนะครับจะเป็นไงฟิกเอ้ามึงไปสร้างอะไรตรงนั้นเล่าเดี๋ยวก่อนมึงอยู่ตรงนี้มึงต้องสร้างคุ้มกันมึงไม่ใช่หรอบาเรียไม่งั้นเขาจะเรียกบาเรียหรอไอ้สัตว์เอ้ามาไปเดี๋ยวโอ้โหดูดิอย่างนี้ก็ตายดิดูดิพวกนี้บอกโอ้ติดอะไรวันนี้อ่ะโอ้มึงบ้าไปเดี๋ยวเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับปอบผีฟ้าของเรานะครับซึ่งก็บอกเลยว่านี่เอาละดูสิเฮ้อพวกแกคือตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้อพวกแกตัวเหมือนคนแต่มันตัวใหญ่กว่าคนแค่นั้นแหละดูสิโอ้โหพวกแปลงข้าพังสุดๆโอ้โหเข้าระยะประชิดใกล้ตัวได้นี่ถือว่าโขนอยู่นะครับนะไททันนี่เนี่ยเอาตายอะไรกันวะเนี่ยนะครับตายนะครับนะเรียบร้อยนะครับตายนะครับงงเลยนะครับมันต้องไปเจอร่างหนึ่งเว้ยถ้าร่างหนึ่งเนี่ยพวกนี้ไม่ได้กินขี้มาหรอกนะครับเพราะว่าร่างหนึ่งเนี่ยโหดมากนะครับเลือดเยอะด้วยอึดกว่าซุปเปอร์ชาวนาอีกเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับแซนนะครับที่เป็นยูนิตขั้นสูงระดับ3นะครับซึ่งบอกเลยปังตายล้อมสะดุดกล้วยโอ้โหมันอึดจังเลยว่าโอ้โหตายตายนะครับนะเรียบร้อยไททันไม่สามารถจะหยุดพ่อหนุ่มแซนได้นะครับนะตึ๊ดเอาครับนี่จะเป็นวิธีการชำระล้างไททันได้ง่ายที่สุดนั่นก็คือปล่อยนิวเคลียร์มันเลยนะครับชำระล้างโอ้โหไททันตายเฮ้ยตายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนวงมันกว้างมากเลยนะครับนะวงนิวเคลียร์เป็นวงที่กว้างนะผมเคยทดสอบแล้วนะครับถ้าน้องๆยังไม่เชื่อนี่
กลับไปดูได้นะครับจริงๆนะวงนิวเคลียร์กว้างมากเลยนะครับคือแบบว่าถ้าผมลงยิงตรงเนี้ยตรงที่ไททันมันตายเนี่ยก็คือรัศมีมันไกลประมาณเท่านี้เลยอ่ะถ้าโดนน่ะโอ้โหก็แสดงว่ามันต้านรังสีได้เหรอนะครับนะดูดิแม่งเดินเฉยนะครับเฮ้ยดีนิวเคลียร์นะเว้ยเกรงใจนิวเคลียร์บ้างนะครับตายแค่2ตัวอะไรกันวะเนี่ยฮะเดินเฉยนะครับนะดูจะวิ่งเข้าเมืองลูกเดียวนะครับไอ้บ้านี่เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับกองทัพสหรัฐดูบ้างนะครับนี่มีรถถังเรียงรายคันนะครับเพื่อคุ้มกันไม่ให้พวกมันเข้ามาในเมืองได้นะครับแล้วก็มีหน่วยจู่โจมนะครับประมาณ6คนได้แล้วก็หน่วยสไนเปอร์อีก4ตัวนะครับนะแล้วก็นี่มีเครื่องยิงมิสไซล์นะครับเอาไว้สำหรับกำจัดไอ้พวกนี้โดยเฉพาะดูซิจะเป็นยังไงจัดการพวกไททันท่าโอ้ยตุ้มตุ้มโอ้โหเอาสิเข้ามานะครับเครื่องกระตุกหน่อยนะครับนะแต่ก็บอกเลยว่าคุณจะได้เห็นความโหดของไททันอย่างแท้จริงโอ้มันเริ่มต่อยกัดกินพวกที่อยู่บนรถถังนะครับตอนนี้กำลังทำการจัดการรถถังอยู่นะครับนะโอ้โหแนวหน้าตายหมดนะครับตีโอ้โหสไนเปอร์ก็โดนนะครับนะไม่เหลือส่วนไอ้ดีนะครับยิงตัวเองตายป้าบอนะครับโอ้โหสหรัฐก็ไม่สู้ว่ะผมไม่ได้เอาไททันเยอะเกินไปนะผมว่านะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจมูกจิบปิบปิบปิบเฮ้ยตดนะครับไททันตดหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ้าวแล้วผมว่าจบกันไปที่ตัวไซตามะร่าง2แล้วกันนะครับนะซึ่งคราวนี้นะครับหัวเหม่งสว่างสดใสกันเลยทีเดียวนะครับเรืองแสงด้วยนะครับเอาละมาดูกันเฟี้ยวโอ้โหชนอันนั้นแม่งปิวไปเลยนะครับนะปิวไปโคตรไกลเลยดูดินะครับชนไปเฟี้ยวเฟี้ยวโอ้โหมีวกกลับมาอีกนะชนมีอีกตัวนึงเอาปาปิวไปปิวไปแต่ละตัวนะครับใครจะเป็นลายต่อไปโอ้โหแป้งปิวไปนอกโลกเลย นะครับนะโอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละในการเล่นAttack on Titan นะครับมาให้สตาร์มาตบเล่น ร่าง2ด้วยประเด็นนะครับสตาร์มาร่างนี้เป็นร่างขั้นเทพเลยนะครับนะขั้นเทพระดับที่1นี่โอ้โหตายหมดเลยนะครับนะโอเคนะครับไปแหละนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นไอ้พวกนักสำรวจของ Attack on Titan นักรบทหารของ Attack on Titan ที่ผมเพิ่งแอบเล่นไปสักนิดหน่อยเมื่อกี้แล้วนะครับนะก็บอกใต้ล่างใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะแคสให้มันเดียวๆเลยเนาะสำหรับตัวละครนี้โอเคสำหรับนี้บ๊ายบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับนะ